เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆ นะครับทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับพี่ชื่อพี่ภาคนะครับผมจะมาสอนคณิตศาสตร์วิชาสามัญ2แต่เป็นเวอร์ชั่น2ก็คือคำว่า1กับ2เนี่ยมันต่างกันก็คือคณิตศาสตร์วิชาสามัญ1นะครับก็คือเป็นของสายวิทย์ส่วนคณิตศาสตร์วิชาสามัญ2ก็คือ2สายศิลป์เนาะน้องบางคนอาจจะทราบอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยจะมารีวิวให้ก่อนว่าคณิตศาสตร์วิชาสามัญเนี่ยครับมันจะมีอะไรบ้างแล้วมันต่างอะไรกับคณิตศาสตร์วิชาสามัญ1โอเคนะครับก็คือข้อสอบเนี่ยจะมีหมดข้อสอบ9วิชาคณิตศาสตร์2นะครับมีหมด30ข้อเลยก็คือเหมือนกับคณิตศาสตร์1นั่นเองแต่ข้อสอบความยากเนี่ยพี่ให้คณิตศาสตร์1เนี่ยเต็ม10เนี่ยให้10เลยคณิตศาสตร์1เนาะคณิตศาสตร์2ให้ประมาณสักแบบความยากอยู่ที่ R ประมาณแบบ6เต็ม10คณิตศาสตร์2นะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือเบสิกแมททั้งหมดเลยนะครับส่วนคณิตศาสตร์1เนี่ยน้องพนนท์อาจจะอยากรู้ก็คือเกี่ยวกับพวกแบบมีการแอพพลายมากกว่ามีการประยุกต์มากขึ้นมีการเล่นลูกเล่นในการออกข้อสอบมากขึ้นนะครับถ้าถามว่าหัวข้อในการที่จะหัวข้อของเนื้อหาเนี่ยมันต่างกันไหมต่างกันก็คือคณิตศาสตร์1นะครับจะมีหมด30ข้อใช่ไหมแล้วในบทของคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณแบบ20กว่าบทเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะออกบทละ1ข้อแต่ถ้าคณิตศาสตร์2นะครับจะเน้นอยู่4เรื่องหลักๆอันนี้เน้นเลย4เรื่องหลักๆมีอะไรบ้างมีจำนวนจริงครับจำนวนจริง2ก็คือการวัด3คือปีชาคณิตปีชาคณิต4คืออะไรความน่าจะเป็นครับสำหรับสายศิลป์รู้แค่4ตัวนี้โอเคเนาะไม่มีอะไรมากนะครับถามว่าระดับความยากเนี่ยคณิตศาสตร์2เนี่ยครับก็คือประมาณแบบประมาณโอเน็ตได้ประมาณเทียบเท่าโอเน็ตก็คือมีความยากพอๆกันคือที่ผ่านๆมาที่เห็นข้อสอบก็คือเขาแค่เอาโอเน็ตไปเปลี่ยนตัวเลขแล้วก็เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์2ในบางข้อเนี่ยบางปีนะครับไม่ใช่หมดโอเคคราวนี้เรามาเริ่มกันก่อนมาเริ่มที่โจทย์ข้อแรกมาโจทย์ข้อแรกกันดีกว่าเกินไปแล้วคร่าวๆว่าคณิตศาสตร์2มีอะไรบ้างนะครับสำหรับสายศิลป์นะสายศิลป์นี่ต้องสอบนะครับสายศิลป์คำนวณนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกกันครับโจทย์ข้อแรกมาด้วยเหมือนแบบตัวเลขง่ายๆค่าสมบูรณ์นู่นนี่นั่นมีค่าเท่ากับเท่านี้เท่านั้นเท่าไหร่นี่คือโจทย์ข้อแรกนะครับอ๋อลืมบอกพาร์ทไปครับตอนที่1มีหมด10ข้อ2คะแนนรวมหมด20คะแนนเนาะตอนที่2จะมีหมด20ข้อข้อละ4คะแนนก็จะเป็น80คะแนนรวมกับตอนที่1ก็จะเป็น100คะแนนเต็มนะครับก็คือคิดคะแนนเหมือนกับคณิตศาสตร์1เป๊ะทุกอย่างโอเคคราวนี้นะครับเรามาดูข้อแรกกันดีกว่าเริ่มจริงๆแหละครับข้อแรกนะครับค่าสมบูรณ์ไอตัวขีดเนี้ยคือค่าสมบูรณ์เนาะของ49ส่วน100ลบ50ส่วน99แล้วก็บวกกับ49ส่วน99ลบ1ส่วน100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คราวนี้มันก็เหมือนกับเหมือนจะง่ายเนาะ
แต่ดูข้างในวงเล็บดิเห็นไหมว่ามันบะเอ็กเลยก้อนโหมาหึกมา49ส่วน100ลบ50ส่วน99เห็นไหมครับว่าถ้าคิดตรงๆเนี่ยคอนอมมันบานเลยนะถูกไหมคอนอมมันเท่าไหร่100กับ99คอนอมก็คือ 9,900 ซึ่งเวลาเราคูณอย่างเงี้ยมันค่อนข้างได้เยอะครับอ้าวพี่แล้วทำไงอ่ะถ้าไม่คูณตรงๆถ้าไม่ทำหาลบเศษส่วนตรงๆทำไงอ่ะครับเราต้องมีทริคนิดนึงค่าสมบูรณ์ A ครับเท่ากับ A ก็ต่อเมื่อไรครับเมื่อไหร่ที่ค่าสมบูรณ์ A เท่ากับ A ครับแบบทอเรามาได้ A เป๊ะเหมือนเดิมก็คือเมื่อ A ต้องมากกว่าเท่ากับ0ถูกป่ะอย่างเช่นแรงง่ายๆสมมุติเลขนะครับมากกว่าเท่ากับ0ก็เช่น1ส่วน5 1ส่วน5ค่าสมบูรณ์1ส่วน5เท่าไหร่ก็คือ1ส่วน5ถูกป่ะค่าสมบูรณ์5เท่าไหร่ก็ได้5ถูกมั้ยครับก็ได้ A ถูกมั้ยอีกกรณีหนึ่งคือเท่ากับลบ A ก็ต่อเมื่ออะไรครับ A น้อยกว่า0เนาะจะเขียนเท่ากับก็ได้เอาจริงไม่สีเดียดเพราะว่า0ในค่าสมบูรณ์ไงก็ได้0เหมือนเดิมถูกป่ะเพราะฉะนั้นจะใส่ยังไงก็ตามสมมติเลขอย่างเช่น -8ค่าสมบูรณ์-8ได้ลบของ-8คือ8ถูกไหมงั้นสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือf a เท่ากับ a กับลบ a เมื่อ a มากกว่า0เมื่อ a น้อยกว่า0โอเคนะโอเคนะครับตามนี้เราจะใช้ทริคในข้อเนี้ยนำมาหาข้อนี้โอเคนะครับโอเคคราวเนี้ยประเด็นคือจะรู้ได้ไงว่าข้างในเป็นลบเป็นบวกถูกไหมถ้าไม่ลบกันตรงๆจะรู้ได้ไงลบเป็นบวกเอาก็ดูดิว่า49ส่วน100ประมาณเท่าไหร่ครับ49ส่วน100ไม่ต้องหาเลยเนาะก็คือ 0.49 โอเคป่ะส่วน50ส่วน99นี่เท่าไหร่50ส่วน99ก็ประมาณ 0.5 นิดๆถูกมั้ย 0.5 แบบนิดๆถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นค่าน้อยลบค่ามากก็แปลว่าข้างในมันเป็นไงติดลบถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้างในมันติดลบอะครับเวลาถอดแอปต้องทำไงครับก็ยกอันนี้ขึ้นมาปุ๊บถ้ามันติดลบข้างในมันติดลบก็ต้องใส่เวลาถอดแอปก็ต้องใส่ลบข้างหน้ามันถูกไหมเพราะฉะนั้นแอป49ส่วน100ลบ50ส่วน99จะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบของ49ส่วน100ลบ50ส่วน99แล้วบางคนอาจจะคิดเลขเร็วอาจจะแบบลบกันตรงๆแล้วก็บวกๆบวกตอบอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่พี่วิธีนี้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ลบกระจายเข้าไปครับก็จะเป็นลบ49ส่วน100ลบๆเป็นบวกเนาะบวก50ส่วน99เพราะฉะนั้นถอดแอปออกมาแล้วได้ค่านี้เสร็จได้ต่อมันบวกอะไรต่อมันบวกตัวนี้ต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นลบ49ส่วน100อันนี้ลอกมานะบวก50ส่วน99บวก49ส่วน99ลบ1ส่วน100ถูกไหมครับย้ายออกมามันจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเห็นส่วนตรงกันยังเห็นส่วนตรงนี้ยังเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นส่วนตรงไปแล้วส่วนตรงแล้วมาบวกตัวข้างบนก็จะมาบวกลบกันได้ถูกป่ะ50บวก49ได้เท่าไหร่เอ่ยบวกคู่นี้ก่อนนะครับก็จะเป็น99ส่วน99เนาะส่วนลบ49ส่วน100ลบ1ส่วน100ก็เป็นลบ50ส่วน100เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ1ลบ1ส่วน2ตัดกันได้1ถูกไหมตัดกันได้2ถูกไหมฮะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ1ลบ1ส่วน2ยังไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2นั่นเอง
โอเคเนาะสรุปสั้นๆอีกทีนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นั่นเองโอเคนะครับสรุปสั้นๆอีกทีก็คือแอป A จะชอบ A ก็ต่อเมื่อ A มากกว่าชอบ0เช่นแอป5เท่ากับ5ถูกไหมแอป A เท่ากับลบ A ก็ต่อเมื่อ A น้อยกว่าชอบ0แอปลบ5เท่ากับลบของลบ5จริงป่ะล่ะค่าสมบูรณ์ถอดยังไงก็ได้เป็นค่าบวกเสมอโอเคนะครับนี่จบแล้วคราวนี้ก็เลยตอบข้อ2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมรสใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแยะเลย